สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะจ๊ะเนาะมื้อนี้มาต่อ EP 3กับเรื่องเมียฝรั่งขี้อวดเนาะให้การตอบรับดีมากเลยรอฟังคลิปต่อไปเนาะจ๊ะเนาะหลายคนบอกว่าโอ้ยค่อยมักจะเว้าหลายอะไรดีใจมื้อนี้กันเลยอยู่บ้านเนาะจ๊ะเนาะจ๋ามาพูดเมียฝรั่งอวดรวย EP 3EP 3นะจ๊ะเนาะแต่ก่อนที่สิเว้าอาสิบอกว่าสิ่งที่อายเว้าไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอายบ่ได้พาดพิงฮอดเมียฝรั่งผู้อื่นเนาะจ๊ะเนาะอาสิตรงกับคนคนนั้นแต่อายไม่ได้มีเจตนาสิเว้าให้ผู้อื่นเลยจ้ะสิ่งที่เว้าไปคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอายเองเนาะจ๊ะเนาะมื้อนี้เมียฝรั่งขี้อวด EP 3เนาะจ๊ะเนาะหลังจาก EP 2เนาะบางคนก็ยังบ่ได้ฟัง EP 2เดียวอายสิทิมลิงก์ให้พี่น้องไปฟังว่าไอ้เว้าแนวใดเนาะหลังจากนั้นก็คือเว้าเรื่องเงินผิดกันเมาผิดกันไอ้ก็ตัดปัญหาว่าสิบ่เว้าเรื่องเงินบ่ไปดื่มเนาะแต่ว่าการอวดรวยการอวดรวยของไอ้มันบ่ได้ลดลงเลยจ้ะมันไม่ได้ลดลงเลยเพราะว่าคําว่าเมียฝรั่งคําหน้านี่แหละคือฉันต้องอวดรวยเพราะไอ้คิดเสมอว่าเมียฝรั่งนี้ต้องรวยมันเป็นภาพที่ไอ้จําได้เสมอว่าเมียฝรั่งเฮือนหลังใหญ่ๆเมียฝรั่งมีทองใส่เมียฝรั่งแต่งตัวสวยๆฉะนั้นเมียฝรั่งต้องดูดีนี่คือความรู้สึกของเจ้าของก็เลยติดฝังใจเจ้าของเสมอว่าถึงเฮาสิปงถึงอาสิปงในเรื่องตัวนั้นที่สามีไม่พอใจในการพูดเรื่องเงินเราไม่พูดสามีไม่ชอบในการไปเที่ยวเราไม่ไปแต่การอวดรวยสามีไม่ได้รู้ว่าเธออวดรวยหรือว่าอะไรเพราะว่าโดยส่วนมากฝรั่งเขาบ่แม่นคนมักอวดรวยนะจ๊ะเนาะหลังจากนั้นผ่านไปไอ้บ่รู้ว่าจักเดือนจ้ะพากันกลับสกลนครอีกรอบนึงกลับรอบนี้บ่ได้กลับเครื่องบินเด้อจ้ะเพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นซื้อรถปิกอัพมาพ่อใหญ่เลยบอกว่ากลับเครื่องบินนั่นแหละเธอเพราะว่าเฮือนเธอเพื่อสิฮอดกับ800กิโลมาได้ฉันเมื่อยว่าซั่นตอนนั้นคือได้ใบขับขี่มาแล้วแต่ไม่ได้ขับแข่งเด้อจ้ะบ่ได้เปลี่ยนพ่อใหญ่เลยบ่ได้เปลี่ยนพ่อใหญ่ขับมาเลยคือพ่อใหญ่ขับมาเอง800กว่ากิโลมาสกลนครเนาะจากชลบุรีเดี๋ยวไอ้สิเว้าเรื่องไอ้คือได้ไปอยู่ชลบุรีเนาะแต่อาจจะพูดเรื่องกลับไปสกลนครก่อนแล้วกันเนาะออกจากชลบุรีบ่รู้ว่าจักโมงประมาณ 7-8 โมงเช้าฮอดปุ่นประมาณ 3-4 ทุ่มจ้ะแต่ว่ายังบ่ได้ไปพักอยู่กุสุมาด้วยจ้ะเพราะว่าตอนนั้นยังบ่ได้มีเฮือนกันนะก็เช่าโรงแรมอยู่ในเมืองใช้เวลานานจ้ะเหยียบซ่าแน่เหยียบเร็วแน่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นะจ๊ะพี่น้องจ้ะแล้วก็เลยพากันพักอยู่โรงแรมพักผ่อนนะมื้อต่อไปก็เป็นสงกรานต์มื้อต่อไปเป็นสงกรานต์ในหัวของอายนี่ที่พาพ่อใหญ่เอารถเมืองนี่คือหยังอายอยากเอาเมืองให้บ้านเมืองฮู้ว่าอายมีรถจ้ะอายมีรถอายมีทองอายมีเงินอายมีเฮือนอยู่พัทยาหลังละ5ล้านคือสิ่งที่อายอยากโชว์ที่สุดถ้าสมมุติว่าอายลากเมืองอายลากเฮือนเมืองนําได้อายก็สิลาก อีหลีถ้าลากเฮือนเมื่อใดอายก็สิลากจ้ะแต่มันลากเมื่อบ่ได้มันเอาเมื่อได้แต่รถกะเมื่อแค่รถเนาะจ้ะเนาะนั่นละเบิกกะเลยตื่นเช้ามาแต่งตัวเนาะคอปกได้ทองตอนนั้นก็ประมาณ3เซนเนาะคอปกลายดอกไม้นะลายสงกรานต์น่ะจ้ะเนาะมันอยู่ข้างในเนาะมันก็ใส่มันกับอยู่ข้างในนี่เฮาก็ต้องออกข้างนอกนะเพราะว่าคือความอวดรวยอันนี้คืออายเว้าอีหลีว่าอายคือเป็นคนแบบนี้อายก็บ่เข้าใจด้วยความที่เจ้าของมีปมด้อยตอนเด็กน้อยคืออายบอกว่าอายเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าพ่อแม่อายเนี่ยสู้ชีวิตจนมีจนฮอดคู่มือนี่แต่ว่าเจ้าของตอนเป็นเด็กน้อยผัดอยากกินขนมก็บ่ได้กินอยากได้เสื้อผ้า งามๆก็บ่มีนั่นบัดนี้นะเขาเห็นผู้ใดที่ได้ผัวฝรั่งแบบป๊าดมีแต่คนได้เงินได้ทองมีแต่คนได้เฮือนนั่นนี่แล้วบัดนี้เขาก็คือแบบคือเป่าใส่หูเฮานําว่ายิ่งคนที่เกษียณอายุแบบนี้นะเขาแฮงให้เงินหลายสเปคอายเลยแหละพ่อใหญ่นี่เนาะ69ได้ราวตอนนั้นนะนั่นละเบิดก็เลยพากันเมือกลับมาเนาะวันนี้ขี่รถเมือนะเจ้าของขับบ่ได้แข็งนะเพราะขับรถแต่ละเทื่อคือขับไปออกกําลังกายในถนนน้อยๆบ่ได้ขับไปถนนใหญ่นะพี่น้องขับไปปุ๊บจากอําเภอเมืองไปอําเภอกุสุมา40กิโลจ้ะให้พ่อใหญ่ขับเลยนะแต่พอฮอดหน้าอำเภอเฮือนอายอยู่หลังอำเภอเด้อจ้ะไอ้บ่อยากเว้าเลยอ่ะอายพ่อแม่อายพี่น้องเพิ่นสิฮู้ความจริงกันตอนนี้แหละแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะมันเป็นความจริงไอ้ให้พ่อใหญ่จอด1กิโลฮอดเฮือนอายบอกว่าจอดมันบอกทําไมฉันจะขับบ่ได้แข็งเด้อจ้ะขับไม่ได้แข็งมีใบขับขี่ก็จริงจะขับรถไม่ได้แข็ง
พราะบอกว่าอีหลีบอตอนนั้นก็ยังสับสนอยู่อันนี้เบรกเด้ออันนี้คันเร่งเด้อแต่ก็บ่เป็นหยังฉันเหยียบ30ก็ได้ค่อยๆเบือนไปพญายก็โอ้ถ้าเธอคิดว่าเธอเฮ็ดแล้วสบายใจกะแล้วแต่เนาะพอตอนนั้นกับประกันสั่น1เพิ่นว่านะเธออีหลีนะพญายเพิ่นสิบ่อยากให้อายเฮ็ดหยังแบบนี้นะแต่ความที่แบบว่าเออเพิ่นไว้ใจว่าอายกับพ่อขับเป็นขับไปจ้ะกับแข็งอยู่แล้ว1กิโลฮอดเฮือนจอดหน้าเฮือนกึกพ่อแม่พี่น้องหมู่พวกสังสรรค์เนาะสงกรานต์ฮะชุบๆตึงๆๆค่อยก็เปิดประตูตอนนั้นมีรถไฮลักซ์วีโก้โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้โก้ขนาดประตูเปิดประตูออกมาป๊อดกูคือโก้แท้บ่มีแพย่อแล้วจ้ะอายย่องตัวอายเองกระเป๋าหลุยวิตตองแล้วจ้ะหลุยวิตตองมาแต่แสนจริงบ่สมัยก่อนเนาะพวกได้อยู่แถวอนุชน่ะอยู่หน้าโลตัสน่ะมันจะมีตลาดตอนนี้มันเป็นห้างแล้วก็เป็นคอนโดไปแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งของอายเลยมักช้อปปิ้งอยู่ตรงตลาดนัดอนุชเนาะซื้อจะไปซื้อแต่มันเป็นร้านที่แบบว่าเขาไม่ได้ตั้งโชว์เพราะมันเป็นของก๊อปปี้มันเฉพาะคนที่ฮู้อีหลีลูกค้าประจําไปซื้อมา 1,000 บาทก๊อปปี้เนาะสะพายแล้วลงจากรถพี่น้องสะพายลุยลุยวิตองเนาะกระเป๋าเงินนี่จ้ะกระเป๋าเงินที่เป็น10น่ะอายบ่ปิดเด้อจ้ะอ้าไว้จ้ะแล้วก็เฮ็ดให้แบบว่าเป็นแลบๆกับเงินแลบๆอย่างออกมาทองเด้เซ็กๆเอาอยู่ข้างนอกอีบัดนอกจากมาเขาสวัสดีโอ้มาดามมามาดามมาเมียฝรั่งมาป๊าดน่ะอายคือขับรถเป็นโอ้ยปุ่มปิ่มแล้วคำมาแต่สะกนพุ่นบ่ว่าฉันแม่ถามนี่แม่เฮาบ่ได้อยากคิดตัวเจ้าเด้อแต่ว่าเฮาอยากอวดเฮาอยากอวดทุกสิ่งที่อวดได้แม่ถามว่าคำมาแต่พุ่นเหรอจ้าครับแม่แต่สะกดเลยเฮาหั่นแล้ววันนี้นั่งแล้วเฮากินเบียร์สร้างเบียร์ดีโอกันเนาะนี่นั่งๆๆเขาจะนั่งในซาดเจ้าของนั่งข้างเทิงกับอีจ้ะแนวฝั่งนี้กินดีโอสร้างนั่งๆมาเอ้ยแน่ให้หยังซื้อสิงให้แน่กินสิงฉันต้องทับฉันต้องทับจ้ะกินสิงกระดกความเป็นจริงเคยกินไฮเนเก้นแต่เบิ่งเงินในกระเป๋าก็สิงก็พอจิบแบบมีระดับมากนี่ทองนี่ใหญ่สนิทดิไอซื้อบาท1ไอเอาไปแปะๆแล้ววันนี้นะไอเลยขึ้นไปขึ้นมาไอนี่ต้องลอกคนอีจักเถื่ออีจักปีไอมาแต่ละเถื่อนี่ไอต้องเฮ็ดโตแบบนี้บ่ความผิดของไอคือไอต้องเฮ็ดโตแบบนี้อีกทุกปีเหรอแล้วถ้ามื้อ1ไอบ่มีเงินมีทองดิไอมีความสุขอีบ่ในสิ่งที่ไอเฮ็ดนะไอ้มาลอกผู้อื่นลอกเจ้าของลอกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกบ่แม่นโลกความเป็นจริงเพื่อสิอยากให้คนอื่นฮู้ว่าเจ้าของได้ผัวรวยเจ้าของเป็นเมียฝรั่งที่มีเงินมีทองแค่นั้นเหรอสิ่งที่ไอ้ต้องการตอนที่ไอ้โชว์เพราะว่าเขาว่าป๊าดวาสนามันคือดีแท้เอียนี่นะมันคือดีแท้ผัวมันคือให้มันคักแน่แท้ได้เฮือนหลังละ5ล้านในพัทยาทั้งๆที่ขอโทษด้วยจ้ะคอแห้งมีเฮือนหลังละ5ล้านในพัทยาป๊าดวาสนามันคือดีแท้บอกผู้อื่นว่าพวนน่ะซื้อเป็นชื่อเจ้าของทั้งที่ป๊านี่อาชีพบอกเด้อเราบ่แม่นคนโง่จ้ะฝรั่งซื้อบ้านไม่ได้ก็จริงแต่เพิ่นตั้งบริษัทมานะจ๊ะอายไม่ได้มีสิทธิ์แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวในบ้านหลังนั้นแต่อายก็โชว์ความโง่ไปว่าอายบ่ได้ไปอ่านกฎหมายหยังดอกเพราะว่าอายเพิ่งเป็นมาดามเริ่มแรกบ้านฉันถ่ายรูปแป๊บๆเอกสารนั้นคือบ่ได้มีอ้างแค่ว่าผัวซื้อให้ความเป็นจริงแล้วผัวไม่ได้ซื้อให้ไม่ได้ซื้อในนามของป้าด้วยแต่ซื้อในนามบริษัทเพราะว่าฝรั่งบ่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เนาะอายก็บ่รู้อายก็โซ่โง่ไปคนซื้อก็ซื้อไปเพราะว่าโดยส่วนมากหมู่เพิ่นก็บ่ได้สิเจาะลึกอีหยังมากมายนะนั่นแหละมีสะไว้หน้ามีนั่นมีนี่อายคือมีความสุขในการโชว์แท้แบบเสื้อผ้างามๆแบบนี้ตัวละ 1,000 2,000 3,000ทั้งที่เบ้าหน้าของอายนี่มันบ่ได้แม่นคนที่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้า 3-4,000 เลยเฮาก็ต้องเบิ่งหั่นนะลอกเจ้าของอยู่กับมรสุมชีวิตไว้นั่นน่ะเกือบ 2-3 ปีลอกเจ้าของนะลอกเจ้าของว่าเจ้าของมีเงินลอกเจ้าของว่าผัวรวยลอกเจ้าของว่าผัวซื้อนั่นซื้อนี่ให้แต่ความเป็นจริงคือไอ้ว่าแล้วพ่อแม่อายก็สิฮู้เมื่อนี่ล่ะฮู้พร้อมกันกับพี่น้องนี่แหละว่าอายหลอกจริงๆจะหลอกสิ่งที่มันบ่สมควรที่จะหลอกเลยหลอกทุกสิ่งทุกอย่างมื้อนี้ก็มาเว้าความจริงให้ทุกคนฟังว่าการที่เฮาหลอกเจ้าของเนี่ยมันบ่ได้มีความสุขเลยพี่น้องจ้ะเฮาเอาตัวเจ้าของนี่ออกมาเลยการโชว์นี่จะมีอยู่2อย่าง
โชว์รวยเพราะความภูมิใจของเจ้าของโชว์รวยเพราะว่าอยากให้คนอิจฉาเขาก็ต้องเบิ่งให้ออกถ้ายกตัวอย่างว่าโอ้ยบ้านหลัง5ล้านนี่นอนไม่สบายเลยแบบนี้จุดประสงค์หู้เลยว่าอยากโชว์อย่างแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อจะได้บ้านหลังนี้เหงื่อแทบเล็ดนี่เขาก็ชื่อว่าโชว์เพราะความภูมิใจเขาต้องแนมคนให้ออกนะจ๊ะเนาะไอ้ถึงบอกว่าสิ่งที่ไอ้เป็นนะบ่สมควรเอาเป็นแบบอย่างนะจ๊ะเนาะไอ้ก็เลยยกคำนั้นออกไปยกคำว่าเมียฝรั่งออกไปว่าไอ้ต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขที่ไอ้บอกว่าไอ้ต้องเป็นไอ้ยกออกไปปีต่อไปทองเส้นสำนีแหละจ้ะเมื่อไอ้สิแนมไอ้จังไหนกะยาไอ้มีความสุขเออพึ่งบางคนสิแนมบอกป้าชีวิตมันตกต่ำเลยได้นี่ท้องเส้นน้อยลงแล้วแต่ up to you ไอ้ไม่แคร์ไอ้แคร์คนในครอบครัวไพ่สิแนมไอ้ว่าเป็นเมียฝรั่งขี้นกไม่เป็นไรเออไพ่สิแนมไอ้ว่าผัวมันบ่มีไม่เป็นไรเพราะความเป็นจริงแล้วโตเฮานี่ฮู้เองเฮาหลอกเขาเฮาฮู้เฮาหลอกเจ้าของเฮาฮู้ฉะนั้นเฮาสิหลอกตัวเองไปเพื่ออีหยังพี่น้องจ๋าเฮาอยู่ในหลักความเป็นจริงคือไอ้ว่าหลังจากนั้นอายก็เป็นอายเนาะบ่ได้คิดว่าจะขอมีเงินมีทองหรือว่าอย่างมื้อนี้อยู่แบบสิ่งที่อายอยู่อายถึงบอกว่ามื้อนึงนะถึงเจ้าของสิเป็นเมียฝรั่งคนไทยเมียญี่ปุ่นอย่าไปหลงละเริงอยู่กับเงินอายบอกเสมออย่าหลงละเริงอยู่กับเงินอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเล่นยาถ้ามื้อนึงนะผัวถิ่มผัวเป็นยังไปเฮาต้องยืนด้วยเจ้าของนะจ๊ะถึงเฮายืนแบบบ่เต็ม100อ่ะอย่างน้อยเฮาก็บ่ได้ยืนจาก0เขาก็ยืนจาก10 11 12มันก็สามารถไปเร็วเนาะบ่แม่นว่าเออผัวทิ่มไปมือไม้ถูกตัดขาดไปเลยอายุ5 60แล้วเฮ็ดจังได๋ไปขอเงินลูกหลานก็บ่มีคืออันนี้บ่มีลูกบ่มีหลานมันก็เป็นอีหยังที่ยากสิ่งที่เราทําคือเราต้องเก็บเงินเก็บทองจะอย่าหลงละเลงกับมันอีหลีเงินทองนี่อีหลีได้หลายคนสิบอกว่าสิ่งที่อ้ายเว้าไปนี่อ้ายประสบความสําเร็จแล้วบ่เจ้าคือมาเว้านะอ้ายสิบอกว่าอายก็บ่ได้ประสบความสําเร็จดอกจ้ะเพราะว่าการตั้งเป้าหมายของแต่ละคนนี่เนาะมันบ่คือกันพี่น้องบางคนตั้งเป้าหมายว่าฉันจะมีเงิน10 20ล้านเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ตัวอายแต่ก่อนอายก็ตั้งคือกันเลยจ้ะเป็นเงินเป็นจํานวนเงินแต่ตอนนี้อายเปลี่ยนความคิดเห็นคืออายตั้งเป็นความสุขไม่เป็นหนี้อยู่แบบพอเพียงคนรอบข้างมีความสุขอายก็พอแล้วอายถึงบอกว่าตัวอายจบแค่ม.3อายุ16ปีมาดิ้นรนในกรุงเทพตัวคนเดียวบ่ได้มีไม่ได้มีใบปริญญาแต่ก่อนดูถูกตัวเองไหมดูถูกมากเพราะว่าการจบม.3การหางานนี่ยากแหงพี่น้องหางานนี่เพื่อสิได้งานจบม.3นี่ยากแหงอยู่ใส่กับปวช.ปวส.ปริญญาตรีเคยน้อยใจในวาสนาเจ้าของว่าเป็นอย่างน้อพ่อแม่ให้เรียนก็บ่อยากเรียนน้อยใจว่าเป็นอย่างเจ้าของคือจบซำนี่แต่คู่มือนี่ไอย้อนกลับไปอายน่ะไม่ได้มีใบปริญญาคือผู้อื่นแต่ว่าปริญญาชีวิตนี่อายยิ่งกว่าด็อกเตอร์จ้ะอีหลีอายถึงมาว่าอายไม่เคยดูถูกชีวิตของอายไม่เคยดูถูกจุดที่ด้อยของตัวเองเพราะว่าทุกคนมีจุดด้อยและจุดเด่นอยู่ที่ว่าเฮาสิดึงเอาความเด่นหรือความด้อยของเจ้าของมาที่จะให้คนอื่นเห็นบางคนนี่เป็นคนที่อ่อนแอมากก็แสดงแต่ความอ่อนแอให้คนอื่นเห็นทั้งที่ความแข็งเข้มแข็งของเจ้าของก็มีแต่ไม่เคยแสดงออกมาฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนความคิดของเจ้าของถ้าเฮาอยากให้คนอื่นมีความสุขเฮาก็ต้องสร้างความสุขให้คนนั้นเฮาอยากให้คนนั้นยิ้มให้เฮาเฮาก็ต้องยิ้มให้เขานี่ระเบิดเป็นหยังทุกคนต้องถามว่าพ่อใหญ่เพิ่นคือฮักคือแพงอายแท้ทั้งๆที่อายุ2คนนี่ก็แตกต่างกันหลายเพราะว่าอายเป็นคนที่หาความสุขให้เราหาความสุขของให้เจ้าของบ่เคยแบบหาความทุกข์ให้เราแบบจังนั้นจังนี้บ่จ้ะก็คืออายบอกกับเราว่าเฮาตัดสินใจที่จะอยู่2คนแล้วอยู่2คนที่นี่คือตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าจะไม่มีลูกนะจ๊ะเนาะคือสิบ่มีลูกส่วนเหตุผลเดี๋ยวจังว่าอีกเทื่อนึงเนาะนั่นระเบิดตัดสินใจว่าสิอยู่กัน2เท่าแบบมีความสุขแล้วก็ไม่จมปักกับเงินกับทองจะอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบไม่เป็นหนี้อยู่แบบมีความสุขมีเงินเที่ยวมีเงินกินไม่ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยว่าง่ายคือถือหลักของชีวิตพอเพียงเนาะจ้ะเนาะสิ่งที่พ่อใหญ่สอนอายุเสมอว่าเราต้องหาความสุขใส่ตัวเองเพราะว่าบางเทื่อผู้อื่นก็หาความสุขให้เฮาบ่ได้ซ้ําตัวเจ้าของเนาะจ้ะเนาะสําหรับ EP 3อายก็ขออนุญาตไปก่อนเด้อจ้ะเด้อจะมี EP 4อยู่บนท่าฟังเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ KPP เสมอมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ